ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ห่าวแนะนำไปแล้วว่าไลทู룸เนี่ยมันออกแบบมาแตกต่างจาก Photoshop นะครับมันเป็น m ม d u l a r e s s i n n นะครับทุกอย่างจะอยู่ในวินโดว์เดียวกันหมดแล้วก็มีสกร e นโหมดที่สลับสับเปลี่ยนได้นะทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆของอินเทอร์เฟซว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันมีอะไรชื่อมันคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนเวลาที่พี่ห่าวเรียกใช้งานใน Tutorial ตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าหมายถึงอะไรนะทีนี้มาดูตอนแรกก่อนนะครับ ที่แรกที่อยากให้รู้จักก็คือเมนูบาร์นะครับอันนี้ก็ทุกคนก็คงคุ้นเคยกันดีมั้งเพราะว่าโปรแกรมเื่อดื่มมันก็มีอย่างเงี้ยนะนะเวลาที่เอาเมาส์ไปคลิกมันก็จะพูดดาวลงมาแบบนี้นะครับหรือ expand ออกมาแบบนี้พอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆถ้าตรงไหนมันมีสามเหลี่ยมมันจะ expand ออกไปอีกนะครับนเะหมือนแตกลูกออกไปนะครับแล้วก็จะมี shortcut คอยบอกว่าคําสั่งต่างๆของเมนูบาร์ Bar, นะถ้าเรียกด้วยคีย์บอร์ดจะ กดคีย์อะไรนะครับอย่างเช่นอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเลือกที่อะไรนะครับสกรีนโหมดนะแล้วก็ไป next screen mode ก็คือกด f ใช่ไหมครับกด f กด f กด f จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเมนูบาร์เนี่ยมันรวบรวมคําสั่งของไลน์ลูมาเยอะมากนะแล้วก็จําไม่หวานไม่ไหวหรอกพี่ห่าวก็จําไม่ได้หรอกนะครับพี่หาก็จําไม่ได้เดี๋ยวเราเรียน,เร,ยนเรียนไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงตรงไหนแล้วพี่ห่าวจะเรียกให้ดูแล้วก็เรียกชอ็อตคัทให้ดูอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจําตอนนี้หมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเราไม่ได้เรียนรู้คําสั่งนนั้เราาามจํ ไว้ก่อนก็เหมือนนอกแก้วนกขุนทองไปอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพี่ห่าวอยากแนะนําเหมือนกับทิ UTORIAL ทุกๆชุดของพี่ห่าวนะครับพี่ห่าวจะบอกเลยบอกว่าเออเนี่ยนะเวลาที่จะจํ shortcut เนี่ยนะครับจริงๆจําไม่ยากนะครับให้เลือกตรงนี้ screen mode นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้แต่แทนที่เราจะคลิกเลือกก่อนนะครับเราจํ shortcut ไว้คือ F นะแล้วเราออกไปแล้วเราก็กดอืม ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแทนที่จะไปเลือกจากตรงนี้แล้วก็คลิกนะครับถ้าทําแบบที่พี่หาวทำเนี่ยนะครับจำเอาไว้แล้วค่อยคลิกเนี่ยมันจะทําให้เราจํำช็อตคัดได้เร็วขึ้นจุดต่อมานะครับที่พี่หาวอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือตัว Identity Plate นะครับจะอยู่ตรงนี้นี่เล็กๆตรงนี้ที่เขียน Adobe Photoshop Lightroom 3นี่นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะจะเขียนชื่อของเราก็ได้หรือเอากราฟิกอะไรมาลงก็ได้นะเดี๋ยวพี่อาจจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าตอนนี้นะครับเรียกว่า identity plate นะตรงนี้นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายของด้านบนตรงนี้ส่วนฝั่งขวาเนี่นะครับเขาจะเรียกว่า module picker นะครับ module picker เวลาที่คลิกแล้วนะครับไลท์เนี่ยก็จะเข้าไปสู่ module ต่างๆนะครับอย่างเช่น develop slide show นะครับ มันก็จะสลับไปอย่างนี้นะครับ print นะเรียกไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เลยเรียกว่า module picker นะครับ module picker ตรงนี้เห็นไหมครับ library develop slideshow print web ตอนแรกเรียกมันจะช้านิดนึงนะครับแต่พอเรียกไปแล้วต่อไปมันก็จะเร็วนะถัดมานะครับถัดมาบริเวณตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางนี้เรียกว่า work Area นะครับคือพื้นที่ทํางานนั่นเองนะครับพื้นที่ทํางานนั่นเองนะตรงพื้นที่ทํางานเนี่ยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดในการแสดงผลได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ในโมดูลไหนนะครับถ้าอยู่ใน Library นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะแสดงเป็น r r i v v i w นะครับ grid view เห็นไหมครับมันจะมี two t ู o t i p เล็กๆขึ้นมานะถ้าเป็น Shortcut ก็คือ G นะครับ G ตรงนี้เรียกว่า Loop View Shortcut คือ E นะครับ e g e g e จำให้แม่นเลยนะครับ grid view ก็คือ g Loop view ก็คือ e นะครับสองอันนี้จะใช้บ่อยมากนะครับใน work area ตรงนี้ตัว work area นะครับเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังตรงนี้ได้นะครับคลิกเมาส์ขวาไปตรงนี้นะครับปึงหรือถ้าเป็น mac ก็เป็น control และคลิกนะครับเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยน background color เป็น white ก็ได้นะครับเห็นไหมนะเป็น light gray ก็ได้นะเป็น medium gray ก็ได้นะครับ มี t e x t เจอรก็ได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ก็จะเป็น t e x t เจอรเห็นไหมครับนะแต่ปกติแล้วนะครับพี่หาชอบเป็น dark gray มากกว่านะครับไม่ถึงกับ black นะเป็น dark gray ย์อย่างนี้อ่ากำลังสวยนะครับไม่กวนสายตาแล้วก็สามารถเทียบค่าต่างๆขาวดำอะไรในในใน,ในรูปได้นะครับต่อมานะครับด้านซ้ายตรงนี้เรียกว่า panel นะครับอันนี้พา n e l ด้านซ้ายนะครับอันนี้ panel ด้านขวา พาร์แนลเนี่ยนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามโมดูลนะลองดูนะครับอันนี้ Library m โมดูลเป็นแบบนี้นะครับพอเลือก d e v e l o p ปึง้งเออมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมหน้าตาจะเปลี่ยนไปเลือก Slide Show หน้าตาก็เปลี่ยนไปอีกนะครับเลือก Print หน้าตาก็เปลี่ยนไปอีกเว็บก็เปลี่ยนไปอีกอ่านี่คือหลักการออกแบบของมันนะครับก็คือว่าไอพาร์แนลเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับโมดูลนะครับโมดูลไหนต้องใช้ คําสั่งอะไรนะครับทูอะไรมันก็จะขึ้นมาแบบนั้นนะทีนี้ไอ้แต่และพาร์เนลเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเ,เลือกสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะครับอยู่ในไลบรารีเนี่ยเราสามารถคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ตัวคีย์เวิร์ดมันก็จะออกมาเห็นไหมอืมนะครับคลิกคีย์เวิร์ดลิสก็ออกมาคลิกเมตาดาต้าก็ออกมานะพอเข้าไปที่ Develop m โมดูลนะครับเราเลือก Basic นะก็จะมี Basic ออกมาถ้าเราเลือกโทนเคิร์ฟ ก็จะมีโทนเคอร์ฟออกมาทีนี้เวลาเลือกเปิดไปเยอะๆบางทีมันอาจจะวุ่นวายนะครับันาดโอ้โหเยอะแยะแล้วเวลาเลื่อนดูเนี่ยมันยากนะครับในไลท์รูมเนี่ยนะครับเขาก็มีโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโซโลโหมดโซโลโหมดมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกโซโลโหมดตึง้งอ่ามันจะเป็นแถบสีเทาจางๆลงนะครับนะมันจะเป็นจุดๆๆๆเทาจางๆไม่ได้เป็นอ่า แน่นๆเหมือนเมื่อกี้ละนะครับเวลาที่เราเลือกอะไรขึ้นมานะครับมันจะปิดอันอื่นเห็นไหมเนี่ยมันจะปิดอันอื่นน่านะครับก็ทําให้มีพื้นที่ทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กวนสายตาใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับทีนี้ด้านล่างล่ะ ด้านล่างเรียกว่าฟิล์มสตริปนะครับฟิล์มสตริปตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามีรูปเยอะมันจะเรียงไปเลยเยอะๆๆเราสามารถคลิกที่รูปแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวพี่เอาค่อยทําไว้ดูทีหลังนะครับพี่เอากลับมาที่ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมพูดไปตรงนี้นะครับเรียกว่าทูบาร์นะครับเวลาที่อยู่ในแต่ละโหมดเนี่ยมันจะมีทูบาร์เกิดขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยนะทูบาร์ในแต่ละโหมดมันจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกันแล้วมันยังสามารถทีี่่่่จจจะะะเเพิิมมตตไไไดด้้้ววยนนครรรับาาใสลงงปก เดี๋ยวเราค่อยใส่ไว้ทีหลังก็ได้นะครับค่อยใส่ทีหลังก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับไม่เป็นไรนะทูบาร์เนี่ยกด T นะครับ T นะตัว T บนคีย์บอร์ดนะครับมันจะซ่อนนะครับมันจะซ่อนมันจะสแสดงซ่อนก็กดตัว T ีตรงนี้นะนะครับอ่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ละถ้าเกิดว่าอยากจะซ่อนพาเนลอ่าสองข้างเราอยากได้พื้นที่ทํางานมากขึ้นทํำยังไงนะครับก็กดแท็บบนคีย์บอร์ดเห็นไหมครับกดแท็บ มันจะหายไปเลยเห็นไหมมันจะหายไปถ้าอยากซ่อนฟิล์มสตริปด้วยนะครับกดชิปแท็บนะครับโอ้โหพื้นที่ทำงานเยอะเลยยิ่งถ้าเข้าไป Full Screen Mode นะครับเป็นไงครับทำงานกับรูปเต็มๆเลยนะถ้ากด h i ปแท็บก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่ในฟูลสกรีนโหมดเห็นไหมครับนะนะครับทีนี้เวลาที่เราซ่อนแท็บไปแล้วเนี่ยนะครับงอย่าเช่นตรงนี้เราอยากให้มันแสดงขึ้นมา นะครับเราเอาเมาส์ไปวางตรงนี้มันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับวางทางซ้ายวางทางขวาก็ขึ้นมานะครับแต่เราต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะเลือก auto h i d นะครับคลิกเมาส์ขวาที่ตรงนี้แล้วเลือก auto h i แอ and show นะครับมันก็จะขึ้นมาถ้าเราเลือก sync with opposite panel นะครับมาดูซิมันจะทำไงเวลาที่มีเหาคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาพร้อมๆกันอืมก็สะดวกดีนะก็สะดวกดีนะครับคลิกด้านเดียมก็ขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ถ้าไม่เลือกิง n c นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับมันจะฝั่งเดียวมันจะไม่เกี่ยวข้องกันเวลาที่เราที่เราคลิกนะอันนี้แรกๆทําแล้วจะงงนะพี่เอาก็งงนะครับแรกๆก็งงเดี๋ยวไปลองทํากันดูเรื่อยๆก็จะคุ้นเองนะครับแล้วก็ปรับสภาพให้เหมาะสมนะครับตอนนี้มันไม่ซิงค์อยู่นี่อ่านี่มาละนะครับอ่ามาละอ่านะครับซิงก์กันละโอเคนะครับทีนี้อย่าลืมนะตอนนี้เราเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เฟซไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา ลงลึกในแต่ละส่วนแต่ละจุดของตัวอินเทอร์เฟซอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อถึงการทำงานนั้นๆแล้วเนี่ยเวลาจะเรียกใช้งานอย่างพวกอ p พาร์นลเล็กๆที่มันมีอยู่ข้างในพาร์แนลใหญ่อีกทีเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็พวกฟิล์มสตรีปพวกทูบาร์หรืออะไรต่างๆนะครับเรียกทำงานใช้งานยังไงนะเดี๋ยวไว้ดูในบทต่อไปครับ